สวัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจากเอฟตัวแฮนนะครับผมครับวันนี้มารีวิวเสียงนะครับผมอิเล็กโทรฮาร์โมนิกนะครับผมไมโครพ็อกนะครับผมเป็นโพลิโฟนิกออกเทปเจเนอเรเตอร์นะครับก็คือเป็นออกเทปนั่นแหละครับผมครับค่ายนี้ก็อย่างที่รู้กันอยู่เลยว่าเขาคิดซาวด์แปลกๆออกมาเสมอนะครับผมถ้าเกิดว่าคิดถึงซาวด์แปลกๆเขาเรียกว่าสายซาวด์ดีไซน์เนี่ยก็มักจะนิยมชื่นชอบค่ายนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับถ้าเกิดว่าเราอันบ็อกมาเนี่ยครับก็จะมีตัวเอฟเฟคให้นะครับผมแล้วก็มีคู่มือให้คู่มือจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวนะครับผมแล้วก็มีใบวารันตีของของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกนะครับผมครับตัวเฮาซิ่งนะครับเป็นสไตล์เดิมของอิเล็กโทรฮาร์โมนิกนะครับก็คือจะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นงานโชว์สีนะครับงานเปลือยเป็นสีอลูมิเนียมนะครับผมครับเป็นกล่องอลูมิเนียมนะครับผมครับน้ำหนักกำลังดีครับผมไม่หนักเกินไม่เบาเกินนะครับผมครับก็พุทธวิทย์เป็นแบบตักแบกนะครับผมเป็นแบบกดแล้วดังต้องกดย้ำเข้าไปหน่อยนะครับผมงานก็จะเป็นสไตล์ผมว่ามันเป็นกึ่งเรโทรนะกราฟิกประมาณนี้นะครับผมครับงานก็เรียบครับไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับสำหรับพ็อกไมโครพ็อกนะครับผมครับคอนโทรลจะมี3คอนโทรลนะครับผมจะมีได้ก็คือเสียงกีตาร์นะครับผมแล้วก็ซับออกเทปกับออกเทปอัพนะครับผมก็คือเสียงคู่8ย่านต่ำกับคู่8ตัวสูงนะครับผมครับเข้า1ออก2นะครับเป็นไดเอากับเอฟเฟคเอานะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าต่อก้อนถ้าเกิดว่าเราต่อเป็นโมโนเนี่ยก็คือให้ต่อเป็นเอฟเฟคเอานะครับแล้วก็เข้าอินพุตธรรมดานะครับผมครับเฮาซิ่งกับพักคอนโทรลก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาต่อการใช้งานดูนะครับผมครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาลองต่อกับเสียงแตกให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับผมครับเรามาเริ่มดูที่พักได้ก่อนนะครับผมผมจะเปิดไว้ที่แฟททั้งหมดนะครับผมครับที่บอกนะครับผมถ้าเราปิดได้เนี่ยเสียงกีตาร์จะไม่ออกเลยนะครับผมครับถ้าเราผสมขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเวทน้ำหนักของเสียงกีตาร์เข้ามานะครับผมจะเปิดไว้ที่บ่าย3แล้วกันนะครับสำหรับค่าได้นะครับผมแล้วก็มาดูซับออกเทปนะครับผมก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับดังเบาของเป็นของเขาเรียกอะไรเป็นตัวโน้ตตัวต่ำคู่8นะครับผมผมจะปิดหมดก่อนแล้วกันนะครับทั้งคู่สูงแล้วก็คู่ต่ำนะครับผมก็เราก็จะเป็นจะได้แต่เสียงกีตาร์แท้ๆก่อนนะครับผมจะค่อยๆเพิ่มซับออกเทปเข้ามานะครับก็จะได้คูออกเทปต่ำขึ้นมานะครับผม
ครับเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับผมเราจะผสมกันน้อยๆก็ได้นะครับผมจริงๆเนี่ยสายเมทัลก็ใช้นะบางทีผมก็เพิ่งจะรู้นะว่าแบบบางทีเขาเปิดคูออกเทปต่ำให้เนื้อเสียงมันค่อนข้างจะแน่นขึ้นนะครับผมเวลาใช้กับเสียงแตกนะครับตอนนี้ผมปิดเสียงต่ำเป็นเสียงดาอย่างเดียวนะครับผมปิดออกซับออกเทปละคราวนี้เรามาผมจะเพิ่มออกเทปย่านอัพนะครับผมย่านเสียงสูงสุดนะครับผมจะเปิดคู่กันนะครับระหว่างซับออกเทปแล้วก็ออกเทปอัพนะครับผมประมาณนี้นะครับผมการทำงานของตัวก้อนไมโครพ็อกนะครับผมแล้วก็พักค่าคอนโทรลของเขานะครับผมครับคราวนี้ผมจะลองมาต่อเสียงแตกดูนะครับผมเสียงแตกของผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองใส่ออกเทปเข้าไปนะครับผมI'm not afraid to die.
ับผมคราวนี้ผมจะลองใส่คู่ดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับไมโครพ็อกนะครับผมไมโครพ็อกผมว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่เล่นสนุกก้อนหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่เป็นสายที่เป็นซาวด์ดีไซน์อย่างเดียวนะครับที่จะเอามาใช้ได้นะครับกลุ่มล็อกก็มีเอาไปใช้กันนะครับผมครับเพราะมันทำเขาเรียกว่าอย่างที่เล่นให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมมันทำให้ power cord เนี่ยเสียงมันแน่นขึ้นนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับถ้าเพื่อนๆชอบอยากให้ทำคลิปเสียงก้อนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมชอบไม่ชอบก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์แต่ละก้อนที่ผมเอามาพรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ